ันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงชาลิสาแหมนแต๋วหรือน้องใบเตยครอบครัวของใบเตยพ่อและแม่แยกทางกันแม่นั้นทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ไม่หันกลับมาเหลียวแลอีกเลยส่วนพ่อของน้องใบเตยก็เคาะซ้ำกล่ำซัดมาประสบอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนจนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนแม่ก็ทิ้งลูกๆทั้ง4คนอย่างไม่เหลือเยื่อใยครอบครัวไม่มีแม้แต่รายได้มีเพียงเบี้ยคนพิการที่ดูแลกันทั้งครอบครัวซ้ำดีหน่อยมีป้ามาช่วยเหลือดูแลและให้ที่อยู่อาศัยหลับนอนเพราะบ้านนั้นเข้าอยู่อาศัยไม่ได้แล้วเก่าทรุดโทรมเต็มทีน้องใบเตยพอกลับมาบ้านก็จะมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อป้อนข้าวป้อนน้ำให้พ่ออย่างนี้เป็นประจำหัวใจดวงน้อยของน้องใบเตยไม่คิดจะย่อท้อเป็นห่วงก็พ่อเพราะว่าพ่อนั้นไม่สามารถจะเดินเองได้เลยกับข้าวกับปลาจะหากินแต่ละมื้อก็ยังลำบากมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่